ช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกลับเข้ามาสู่ช่วง Access กันต่อเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นด้วยเรื่องแรกของพี่ผมยังติดใจอยู่เลยมาอัปเดตของกินแต่กินไม่ได้กับเทศกาลกริ้งชีสใช่เทศกาลนี้นะฮอตป๊อปปูล่ามากเกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษค่ะครับแล้วบอกได้เลยว่าไม่ใช่เพิ่งจัดแบบใหม่ๆอย่างนี้นะเขามีประวัติยาวนานมาแล้วกว่า200ปีค่ะเทศกาลกริ้งชีสนี้นะจะจัดขึ้นจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นับไปเตรียมความพร้อมจันทร์สุดท้ายปั๊บเที่ยงตรงไปที่เขาลูกนี้เลยเนินเขาคูเปอร์ครับทุกคนจะไปรวมตัวกันเพื่อจะกลิ้งชีสแล้วก็เอาชีสนั้นมาแลกชีสที่กินได้จริงๆเป็นของรางวัลอ๋อคือชีสที่ไปกลิ้งเนี่ยไม่ได้กินได้กินไม่ได้ผมไม่กินหรอกกินได้แต่มันกินไม่กลิ้งนึงแต่ว่าจริงจังมากเลยถูกต้องซึ่งเทศกาลการกลิ้งชีสนี้นะคะเขาใช้ชีสก้อนกลมๆโตอุ้ยดูดิก้อนใหญ่มากที่เรียกว่าดับเบิลกรูเชสเตอร์ชีสนั่นเองครับกลิ้งลงจากเนินเขาแล้วก็ให้คนเนี่ยวิ่งตามชีสที่กลิ้งใครเก็บชีสได้ใครเก็บได้ก็แลกชีสจริงความสนุกมันอยู่ที่ว่าระยะเวลาของชีสที่วิ่งลงมาวิ่งเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทศกาลนี้เนี่ยยังไม่เคยมีใครเสียชีวิตเลยแต่คอหักบ้างคอเคล็ดกระดูกหักอีกหน่อยกระดูกเชิงกรานปวดหมดหลังจากกินเล่นเทศกาลนี้มาเสร็จเหตุผลเพราะว่าชีสเนี่ยพอมันถูกกลิ้งอ่ะมันเร็ว70กิโลเมตรคนทุกคนก็อยากจะไปจับครับส่วนใหญ่เนี่ยจับกันไม่ทันเพราะมันเร็วมากครับดังนั้นคนที่จะได้ชีสต้องกลิ้งมาถึงตีนเขาครับแล้วก็มาหยิบก้อนชีสนี้แล้วก็ขึ้นไปแลกครับนั่นเองคือลักษณะชีสหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแต่เขาทำลักษณะเหมือนกับวงกลมเป็นล้อกลิ้งง่ายๆถูกเป็นล้อกลิ้งแต่บอกได้เลยเขายืนยันเทศกาลนี้นะคะคนทั่วโลกเนี่ยไปแจมกันมากเนื่องมาจากว่าอยากจะรู้ว่ามันเร็วขนาดไหนมันถึงแบบจับกันไม่ได้แล้วมันขาดคือประเด็นเนี่ยห้ามเป็นคนแรกๆนะไม่เคยมีใครเสียชีวิตไม่ไม่เสียชีวิตแต่เชื่อไหมว่ามันต้องมีแบบอุบัติเหตุแบบกระดูกเคลื่อนประเด็นนี่คือเชิงกรานแล้วแบบว่าเท่าไหร่เล่นกันทั่วโลกหลังๆคือแบบเพื่อนผักมาจริงๆไม่ไกลมากเราจะบอกว่าหลายครั้งเนี่ยเทศกาลแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปเอารางวัลนะมันเอาความสนุกวิ่งกระทิงอ่ะเหมือนวิ่งกระทิงอ่ะกระทิงวิ่งไปก่อนแล้ววิ่งตามแบบนี้คือมันสนุกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยชีสก้อนเล็กๆแค่นี้เล่นกันเป็นร้อยคนนะคะวิสาใจมากอ่ะพี่มาที่เรื่องราวไอเซิร์ชของอุ้มบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆประเทศเขากำลังหาพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นพลังงานโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมล่าสุดค่ะเราไปเซิร์ชมาให้ดูกันนะคะคที่ประเทศเยอรมนีมีพลังงานสาหร่ายโอเคเนาะปกติผมเห็นเขามาทอดกินอย่างเดียวนะครับใช่ไหมคะมีพลังงานยังไงอยากรู้อยากจะรู้ว่าพลังงานสาหร่ายมันสามารถทำอะไรได้บ้างเราไปดูหน้าตากันเลยค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะนอกเหนือจากที่จะเป็นอาคารที่ใช้สาหร่ายมาทดแทนพลังงานไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังเป็นอาคารที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยคือสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะมันเป็นพลังงานที่เขาเรียกว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดแบบเป็นอีโคที่เราเอามาอัปเดตให้ได้รู้จักกันแล้วอุ้มเชื่อว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นอาคารต้นแบบนะและเดี๋ยวในอนาคตอาจจะเห็นแบบเขียวเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่เพราะหลักหลายครั้งที่เราไปเซิร์ชมาแบบว่าพลังงานจากน้ำไฟถ่านก็น้ำอันนี้เป็นทางเลือกใหม่นะสาหร่ายยัดใส่ถ่านอะไรเงี้ยเราจะพลังงานได้นะเอาจริงๆนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่เราเอาน้ำใส่ไงครับใช่สิเป็นนี่จะบอกประหยัดค่าทาสีด้วยนะทั้งตึกอะสีเขียวแล้วมันเป็นสีที่แบบสบายตาพี่ลึกนะโอ้ไอเดียดีเนาะเจ๋งมากสุดยอดจำได้ว่าเดือนเมษาที่ผ่านมาที่บ้านเราเนี่ยเกิดวิกฤตนี่ก็คือพลังงานไฟฟ้าไม่เพียงพอผมว่านี่เป็นทางเลือกใหม่นะเพราะว่าตอนนี้หลายๆบ้านเนี่ยเขารู้สึกว่าสร้างบ้านแบบออกแนวแบบตะวันตกเป็นตึกอะไรเงี้ยโคกรีนอะไรเงี้ยดีนะไม่แล้วดูแล้วเรานึกถึงอะไรรู้ไหมที่ประเทศเกาหลีคือก่อนหน้านี้มันจะมีเขาเรียกอะไรอะที่มันมีสาหร่ายขึ้นมาเต็มเลยอะจะเป็นสาหร่ายที่ทานได้ด้วยนะแต่มันหมักหมมเยอะๆแล้วมันเริ่มส่งกลิ่นเหม็นใช่ปลาตายเห็นในภาพข่าวแบบเด็กๆมันไปเล่นสาหร่ายกันเต็มแล้วก็มาแบบทาตัวตัวนี่ไงเผื่อบางทีถ้าเกิดดูรายการของเราแล้วนะคะจะเกิดไอเดียขึ้นมาก็ได้แบบเอาสาหร่ายมาใช้เป็นพลังงานทดแทนนี่เนาะครับผม
อย่าลืมนะคะใครที่ร่วมสนุกกับแคมเปญ A Touch of Pure Love ค่ะตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วต้องรีบไปร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้เลยเผื่อว่าคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีได้บินลัดฟ้าไปท่องเที่ยวฟรีๆกับแหล่งต้นกำเนิดเส้นใหญ่ฝายธรรมชาติคุณภาพสูงถึงประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะงานนี้นะคะไปกับคนที่คุณรักแล้วก็รวมไปถึงคัตตอนเลิฟเวอร์อย่างพี่ป้องนวัดด้วยค่ะและเกิดใครนะคะที่จำกันได้ว่าคัตตอนแอมบาสเดอร์ตุ๊กตาทูตแห่งความนุ่มสบายน่ารักนุ่มมากอยากจะได้เนี่ยไปหาซื้อไม่ได้นะต้องไปร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ facebook.com/cottonusa.thailand ค่ะครับผมอย่าลืมไปร่วมสนุกกันเยอะๆแล้วกันนะครับผมมาตอนนี้ดีกว่าช่วงหน้า IC ของผมวันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยแล้วกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเอาใจแต่สาวๆวันนี้เนี่ยขอเอาใจหนุ่มๆหน่อยแล้วกันครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมนะครับจะพาทุกคนเนี่ยนะครับไปพบกับสาวที่ฮอตที่สุดนะครับกับพัคชินเฮอุ้ยน่ารักคือมากด้วยความสามารถด้วยนะครับทุกคนครับเคยมาจัดแฟนมีตติ้งที่เมืองไทยครับภาพบรรยากาศจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ช่วงหน้า IC ครับ